สวัสดีครับผมปั้นทัะคูบ๊อบนะครับวันนี้นะครับมีปืนที่สเปเชียลมากๆนะครับที่ผมจะมารีวิวนะฮะนั่นก็คือตัว BNT TP9 นะครับผมเอ่อ BNT ก็คือ b o o g ็ต t อ o m a ทเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นปืนเป็นยี่ห้อสวิสนะครับผมที่ได้เสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับเรื่องประวัติของ BNT เนี่ยลองไปดูใน EP4 นะครับที่ผมรีวิวเบนท APC9K Pro ตัวนี้นะครับผม แต่ว่าตัวนี้น่าสนใจยังไงตัว b ี่ยนที TP9 ตัวนี้จริงๆเนี่ยมันจะมีตัว SMG นะครับที่เป็น full auto เรียกว่า MP9 นะฮะแต่ตัว TP9 เนี่ยมาให้ตลาดพลเรือนใช้นะครับซึ่งก็คือ semi auto กึ่งอัตโนมัตินะฮะ ก็เป็นปืนสั้นเกล่ยอัตโนมัติ9มมทั่วไปนะครับผมแต่ตัวนี้มันพิเศษยังไงนะครับก็คือ1เลยนะครับตัวปืนเนี่ยเป็นตัวลำกล้อง5นิ้วนะครับผม5นิ้วตัวระบบตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นระบบเกลียวหมุนนะครับที่เราเห็นในพวก PX4 หรือพวกอะไรอย่างเงี้ยข้อดีของมันเนี่ยคือ1มันแม่นมากเพราะลำกล้องมันไม่จําเป็นต้องทิวขึ้นทิวลงนะครับแล้วก็มันจะค่อนข้างที่แรงรีคอยน้อยลงนะฮะ ดังนั้นเนี่ยระบบตัวนี้เป็นระบบที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีใครใช้กันในตัวพวกปืนตระกูล S M G กันนะครับไม่มีเลยดีกว่ามีตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมตัวลำกล้องอย่างที่ผมบอกเป็น5นิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะเป็นตัวล l a s นะฮะตัวล l a s ก็คือเป็นโคหน,นีมาเวลายิงเนี่ยควันมันจะพุ่งไปด้านหน้านะครับผมซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากทำให้เวลายิงเนี่ยมันไม่รบกวนนะครับผมถ้าควันมันขึ้นมาด้านบนเนี่ยมันก็จะรบกวนเนาะ ตัวนี้ฟีเจอร์หลักที่ผมชอบอีกอย่างหนึง่งตัวน้ำหนักปืนแค่1.4กิโลเท่านั้นนะครับผมเราเห็นเราเห็นไซส์เนี้ยเราเห็นอย่างเงี้ยแค่1.4กิโลดังนั้นเนี่ยมันเบากว่าลูกโม่ตัวนี้ผมซะอีกนะครับผมซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ไม่มีนะในปืนตะกรุด SMG นะครับตัวศูนย์ที่ให้มาเดิมๆนะครับก็จะเป็นเหมือนศูนย์ปืนพก นะครับที่เราเห็นนะก็คือด้านหลังเป็นตัวอย่างนี้และด้านหน้าก็จะเป็นศูนย์ด้านหน้าแต่ว่าตัวนี้ผมใส่เล็ดดอดเพราะว่าปืนตระกูลนี้มันจะไม่ยิงง่ายขึ้นเยอะและเร็วขึ้นมากนะครับผมส่วนตัวแม็กเนี่ยก็จะทําตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลามันผลิตขึ้นมาเนี่ยมันเอามาให้ปืนเอามันมันเอามาทําให้คนที่ชอบปืนพกเข้าใจหลักการง่ายๆของตัวปืนนะครับผมไม่ไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากดังนั้นระบบทุกอย่างจะคล้ายๆปืนพก นะครับผมอย่างเช่นตัวปลดแม็กนะครับก็สามารถกดอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปได้นะครับผมตัวกริปเองค่อนข้างใกล้เคียงกับปืนพกนะฮะวิธีการจับเรายังจับอย่างนี้ได้เลยด้วยซ้ำนะฮะแต่ตัวปืนก็ถูกดีไซน์มาให้จับนี้อยู่แล้วเนาะปืนตัวนี้แะต้องบอกก่อนนะฮะว่าตัวไกเนี่ยจะคล้ายๆของกล็อกก็จะมีลิ้นนะฮะถ้าตัวนี้ไม่ได้อ่ไม่ได้กดนะฮะก็จะเหนี่ยวไกไม่ได้ตามที่เห็นนะครับแต่ถ้าเรากดตรงนี้ นะครับก็จะลากไก่ยิงได้นะฮะก็คล้ายๆลสไตล์ก๊ไฟเข็มพุ่งที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะมีเซฟมาให้นะครับตัวเซฟก็แค่ดกดตรงนี้นะฮะก็จะยิงไม่ได้นะครับผมแต่ว่าเวลาจะใช้งานก็แค่กดตรงนี้ครับจะมีปุ่มตรงนี้อยู่เวลาเรากดปุ๊บก็สามารถเหนี่ยวไกลได้ตัวนี้นะครับเป็นล็อกโบดโอเพนซึ่งในปีช่วงปี92ที่มาเริ่มมาเป็นสไตรเออร์เนี่ยฮะมันก็ถือเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างใหม่ นะครับในตัว S M G เพราะสมัยนั้นพวก M P 5พวกอะไรอย่างงี้มันก็จะไม่โบสจะไม่ล็อกเนาะเราต้องมาล็อกแมนวนเอาตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างดีนะครับระบบก็ง่ายๆครับเหมือนปืนพกนะถ้าสมมติเราใส่ลูกไปเราดึงแค่นี้ปุ๊บก็สามารถยิงได้ต่อเลยนะครับตัวน้ำหนักไกลนะครับ ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ7 8ถึง8ปอนด์นะครับซึ่งถือว่าเป็นไกที่หนักนะค่อนข้างหนักเลยแต่ว่าไม่ได้แย่ถ้าเวลาเรายิงเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยตัวนี้จะสังเกตนะอย่างเงี้ยฮะแต่รีเซ็ตถามว่าถามว่าใช้ได้ไหมรีเซ็ตก็ไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะปืนเนี่ยเวลาเราค่อนข้างคลายล็อกนิดนึงตัวนิ้วมันจะเด้งออกนะครับผมแล้วก็กดต่อได้เลยนะฮะซึ่งซึ่งถือว่าโดยรวมเนี่ยทำได้ดีมาก นะครับผมแล้วตัวนี้เนี่ยสำหรับเจ้าหน้าที่เนี่ยตรงไปลํากล้องเนี้ยก็จะมีที่ครอบเอาไว้สามารถเป็น ชอยลักแต่มันจะเป็นของเบียนทีเท่านั้นนะฮะก็สามารถใส่ที่เก็บเสียงหรืออะไรได้เลยถ้าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับผมตัวเบียนทีตัวนี้เนี่ยค่อนข้างได้ถือว่าเป็นหนึ่งในปืนที่ผู้พิทักษ์กฎหมายใช้กันค่อนข้างเยอะนะฮะตัวปืนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยปี96มันเป็นสไตร์เออร์เนาะแล้วก็ช่วงปี2001เบียทีก็เอาแพทเทิร์นเนี้ยมาทําในตัวของเบียนทีก็คือทําให้มันดีขึ้นปรับปรุงตรงไกลปรับปรุงตรงเนื้อง,งานปรับปรุงตรง พวก Reliable นะัมากขึ้นนะฮะและจริงๆเนี่ยปืนกระบ,บอกเนี้ยก็ประจำการในหน่วยลบพิเศษเผู้พิทักษ์ฎหมายแล้วอาร์ามี่ในาหารในหลายๆประเทศนะครับผมเดี๋ยวผมจะหยิบยกตัวอย่างมาก่อนนะโทษทีผมจำได้ไม่หมดผมเลยต้องมีจดลิสต์เอาไว้นะฮะก็คือมี Swiss Army แน่นอนละนะครับผมเพราะว่ามันเป็นปืนที่สวิสอาร์มเป็นคนเรียกร้องเองว่าอยากได้ นะครับผมแล้วก็จะมีหน่วย GSPR ของของฝรั่งเศสนะฮะอินเดียก็จะเป็นมุมไบพ olic กับ ปันจับพอลิสนะครับแล้วก็กองทัพของอินเดียเนี่ยหน่วยรบพิเศษกาถักปลาทูนแล้วก็พาราเอสเอฟใช้ตัวนี้อยู่นะครับจนถึงปัจจุบันเลยแล้วก็เนเธอร์แลนด์ก็จะมีรอยัลเนเธอร์แลนด์แอร์ฟอร์สก็คือกองทัพอากาศเนเธอร์แลนด์ใช้อยู่ก็เป็นปืนที่ประจํากองทัพอ,อากาศนะเวลาหยิบเฮลิคอปเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นปืนที่สํารองเนี่ยก็ใช้กันตัวนี้เยอะนะครับผมแล้วก็มีโปรตุเกสอาร์มี่นะครับผมก็คือกองทัพโปรตุเกสแล้วก็เนชั่นแนลกาดก็คือ เขาเรียกอะไรกองรักษาดินแดนนะ,ะของโปรตุเกสนะครับผมที่ยูเครนนะครับก็มีหน่วย special force ของชื่อหน่วยว่าอัลฟาก็ใช้ตัวนี้อยู่เป็นหน่วยคอมมานโดแล้วก็ของอเมริกาเองเนี่ยหน่วยสวาดหลายๆที่ก็ใช้ตัวนี้กันค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นตำรวจของเลคาธิกีรแล้วก็ US secret service ที่ใช้กันหน่วยที่ใช้เมืองไทยนะครับกลุ่มคอมมานโดเมืองไทยก็เคยใช้ตัวนี้เหมือนกัน ะะดังนั้นมันถือว่าเป็นหนึ่งในปืนที่ยอดนิยมในผู้พิทักษ์กฎหมายที่ใช้กันค่อนข้างมากนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมปบอกว่าทําไมเขาถึงใช้ตัวนี้กันเยอะปืนตัวนี้ผมถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยผมทางบ้านผมน่าจะซื้อมาช่วงตั้งแต่ปี2 0 0 8 2 0 0 9ช่วงนี้นะฮะประมาณช่วงนั้นนะฮะก็ตอนนั้นเนี่ยซื้อมาประมาณแสนสองนะฮะเป็นสวัสดิการนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ราคาเห็นว่าขึ้นไปประมาณ2 0 0แสนละนะครับผมถ้าเป็นปืนประชาชนสวัสดีการตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามีใครเอาเข้ามาไหมนะับเพราะปืนนี้นานมากๆที่อยู่กับบ้านผมมานะครับแต่เคยเห็นมีคนพูดว่าอยู่ประมาณแสนหกนะแต่ตอนนี้ก็ถ้าเป็นประชาชนก็น่าจะสักสองแสนกว่าละคือตัวปืนตัวนี้ไอ้ตัวตัวตัวเนื้อง,งานของปืนเนี่ยตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีท้ายมามันมาโดดๆอย่างนี้เลย นะครับผมตัวนี้จะเป็น TP9 ขีด US ก็คือทำมาให้พลเรือนของอเมริกาใช้นะครับผมแต่ตัวปืนตัวนี้จะเป็นสวิสเม e ถามว่าเนื้องานเป็นยังไงคือเนื้องานเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ดูหรูหราจนเวอร์วางอลังการแต่ถามว่ามันดูรู้ไหมว่ามันเป็นปืนที่แบบยุโรปอะ มันดูฟฟลลิ่งนั้นใช่มันมีความรู้สึกว่ามันโอเคเฮ้ยถ้าเราบอกสวิสเมสมันก็งานมันก็ดูดีทุกอย่างมันก็ลงตัวหมดมันไม่มีจุดไหนเลยที่ทําให้ดูว่าปืนนี้ทํามาลวกๆซึ่งผมถือว่าทําออกมาตรงเนี้ยถือว่าค่อนข้างลงตัวมากๆอย่าลืมนะว่าตัวเนี้ยปืนตัวเนี้ยออกมาก็ก็ประมาณ20กว่าปีแล้วเนาะดังนั้นผมว่าถือว่าทําได้ดีเลยจริงๆฟฟลลิ่งการยิงเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าตัวเนี้ยผม ต้องบอกเลยว่าด้วยน้ําหนักของมันละกันบอดี้ของมันเป็นโพลิเมอร์ทั้งหมดนะอย่าลืมว่าตัวน้าหนักปืนเนี่ยแค่1.4กิโลเท่านั้นนะครับผมซึ่งมันเบาวกว่าลูกโมซะอีกแต่ว่าเวลามันยิงเนี่ยยิงลูกก้าวยิงอะไรเนี่ยผมถือว่าฟีลลิ่งการยิงตัวนี้ค่อนข้างดีมากๆถ้าเราเห็นเนี่ยตัวปืนเนี่ยถ้าเรายิงโดยที่ไม่มีสต็อกเลยเนี่ยมันก็ยิงมันก็จะเตะไปเรื่อยเปื่อยนะครับแต่ว่าจะไม่ได้หนักมากแต่ถ้าเราเอาตรงเนี้ยออกมาสต็อกออกมาตรงเนี้ยแล้วมาทาบยิง แรงรีคอยเนี่ยแทบไม่มีเลยผมถือว่าทำได้ดีมากๆตัวนี้และตัวปืนค่อนข้างแมนตัวนี้เนี่ยผมก็เลยถือว่าเป็นปืนที่ดีมากๆนะครับในการยิงทั้งในการที่ยิงฮิปนะครับยิงฮิปก็คือทำมาอย่างนี้แล้วก็ยิงอย่างนี้ตึ้ง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 ยิงแบบพุชพูลนะฮะยิงอย่างนี้ตึ้ง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 แล้วก็ทำเป็นยิงโดยใช้ท่าสต็อกสต็อกเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยสต็อกมันจะอยู่ด้านล่างนิดหนึ่ง นะครับผมโพสต็อกมาอยู่ด้านล่างเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องกุ้มเยอะเราก็จะมองเห็นดอทที่เราโลเมาส์แต่ถ้าบางคนไม่ชอบก็จะเอาเมาส์ขึ้นมานิดนึงเพื่อให้มันหลังเราตรงขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าสังเกตหัวผมนะก็จะตรงขึ้นแต่ถ้าเอามาโลเมาส์จนเรียบไปเลยอะ่ะก็ก็สามารถยิงได้ไม่ไม่ได้เรื่องยากเลยครับปืนตัวเนี้ยผมยิงมาประมาณ 400นัดตั้งแต่ซื้อปืนมากลับมาอีกรอบก่อนหน้าที่คุณพ่อจะขายไปก็ยิงมาประมาณร้อยกว่านัดนะส่วนเจ้าของปืนก็ยิงไปประมาณ400นัดดังนั้นก็เกือบเกือบพันนัดละที่ปืนนี้ยิงมาจากที่ถามคุณพ่อจากที่ถามเพื่อนคุณพ่อที่ซื้อไปแล้วก็จากตัวที่เรายิงจริงๆเนี่ยอีก400กว่านัดเนี่ยผมใช้ตัวลูก LNRFMJ นะครับแล้วก็มี Hollow Point นะฮะปืนตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า ผมยิง FMJ เมลฟังกชัน0ูนเลยนะครับไม่ว่าจะยิงถั่วดำลูกปาาเสียนเลยที่ว่าปืน SMG ส่วนมากยิงแล้วติดนะฮะปืนนี้เป็น1ในปืนที่ยิงลูกถั่วดำได้เนี่ยส0งนัดโดยไม่แจมเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีการแบบแรงขับไม่พอหรือหนีปอกหรืออะไรเลยซึ่งถือว่าสุดยอดนะฮะตัวนี้ยิงลูกที่เพรสเชอร์บวกผีได้สบายนะครับก็คือตัวไทอาร์มทที่อที่ผมใช้นะฮะแล้วก็ ลูกซ้อมลูกจริงลูก Winchester 115เกรนลูก147เกรนตัวนี้เคียวได้ทุกนัดน,นะครับถือว่าเพอร์เฟกมากแต่ก็จะมะีที่ผมบอกครับว่าพอใส่ลูกที่หัวลูที่มันบานๆหน่อยของ USA Ready ก็จะยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับผมดังนั้นถ้าใครใช้ตัวนี้ผมแนะนำนะฮะใช้ FMJ เวิร์กที่สุดนะฮะเพราะว่า Reliable 100%เลย อย่างที่ผมบอกครับว่าปืนเนี่ยจุดแข็งมันค่อนข้างเยอะเพราะหนึ่งเรื่องน้ําหนักเรื่องการทําเรื่องการยิงเรื่องอะไรมันค่อนข้างดีแต่ปืนนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีจุดอ่อนนะครับผมจุดอ่อนแรกที่ผมเจอเลยก็คือว่าปืนตัวนี้ยิงหัวรูได้นะแต่ถ้าหัวรูที่บานจ,จัดๆเนี่ยมันจะมีการที่อาจจะไม่ อาจจะฟีดยากขึ้นนะฮะหรือไม่ฟีดนะครับผมเพราะปืนตัวนี้ตอนที่มันถูกดีไซน์มามันถูกดีไซน์ให้ใช้กับหัว FMJ นะครับก็พวก s อ g มเนาะมันก็จะใช้ FMJ ในสมัยก่อนได้ได้ดีแต่พอมาใช้หัวลูก,กอาจจะไม่ได้รองรับเท่าไหร่นะครับนี่คือจุดอ่อนแรกจุดอ่อนที่2คือตัวไกนะครับผมคืออย่างงี้ฮะตัวไกมันไม่ได้แย่นะเวลายิงเนี่ยคือถามว่าตอนที่เรายิงแบบเนี้ยตอนที่เรายิงแบบเอ่อยิงอย่างเนี้ย เราลุ้เราไอ้ไกลเจ็ดแปดปอนหรือไอ้ช่วงลากที่เยอะเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับมันทําได้ดีเลยถ้าสังเกตในคลิปเนี่ยผมจะยิงค่อนข้างเร็วแต่เวลาเราเอาปืนมาเนี่ยแล้วเราพับสต็อกอย่างเงี้ยแล้วเรายิงเนี่ยไกลเจ็ดถึงแปดปอนก็ยังทําให้มีความรู้สึกเราต้องใช้แรงก,กดค,กค่อนข้างเยอะดังนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในจุดอ่อนจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในตัวนี้คือปืนผมถ้าที่ผมจําไม่ผิดเนี่ยเหมือนไม่มีใครเอามาขายแล้วด้วยซ้ํา มันกลายเป็นปืนที่หายากแล้วในเมืองไทยในตอนนี้เพราะเนื่องจากตัวปืนที่ผมพูดไปฟีเจอร์มันอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ประมาณ2 0 0 0 0นต้นๆได้ถ้ามาขายในปัจจุบันอย่าลืมนะว่าอัตาราเงินเฟอ้อเนี่ยคือสมัยก่อนเราก็ซื้อกอกกัน19ื่นเนาะตอนนี้ก็80,000กว่าละดังนั้นเนี่ยอัตาราเงินเฟอ้อมันเพิ่ม7%ทุกปีโดยตามเฉลี่ยนะครับบวกลบค่อยว่ากันอีกทีดังนั้นปืนตัวนี้ถ้าขายในปัจจุบันน่าจะประมาณ2 0 0 0 0 0ได้นะครับผมแล้วที่สําคัญปืนนี้ไม่ได้ discontinu ์นะ แต่มันหายากมันผลิตออกมาน้อยมากๆแล้วนะครับดังนั้นถ้าถามว่าซื้อที่ไหนผมตอบไม่ได้เลยว่าตอนนี้จะสามารถซื้อตัวนี้ได้ที่ไหนนี่คือจุดอ่อนที่ใหญ่สุดที่ผมคิดว่าตัวนี้มีปืนนี้เหมาะกับใครนะครับเออจริงๆเนี่ยมันถ้าผมในหัวของผมเนี่ยมันคิดได้ค่อนข้างเยอะนะครับ1ปืนนี้เหมาะกับการเฝ้าบ้านไหมเฝ้าบ้านได้ดีมากเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกเมัน1.4กโเนี่ย มันเบากับพวกลูกโม่ตัวใหญ่ๆซะอีกมันเบากว่าซีซัดชาร์โดสอปืนแข่งผมซะอีกคือจริงๆชีสชาร์โดสองอาจจะเบากว่านิดนึงแต่เนื่องจากด้วยบอดี้อ่ะมันเป็นเหล็กทั้งอันเวลาจับมันมีความรู้สึกว่าไอเนี่ยเบาก,บกว่า และอย่าลืมนะว่าตัวนี้เป็นแพทเทิร์นปืน S.M.G. ดังนั้นเนี่ยเวลายิงเนี่ยมันมีเติร์ดพอยต์รับคอนแทคก็คือคอนแทค t ที่3ดังนั้นเนี่ยมันจะยิงได้ดีผมก็กล้าพูดได้เต็มปากว่าเหมาะกับการเฝ้าบ้านได้แน่นอนนะครับผมแล้วมันเป็นปืนเดียวนะครับที่ที่ผมให้ภรรยาถือและภรรยาชอบเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งอย่างที่บอกนะว่าเขาสูงแค่147น้ําหนักแค่36นะฮะดังนั้นเนี่ยเขาถือปืนอะไรสําหรับเขาเนี่ยที่แขวนอยู่ตรงเนี้ย มันหนักหมดแม้กระทั่งเบียร์ทีเขายังรู้สึกเลยว่ามันหนักแต่ปืนตัวนี้พอมันแค่1.4กิโลเป็นโพลิเมอร์ทั้งหมดเนี่ยเขาจับปุ๊บเขาถือมือเดียวงี้ได้เลยเขาชอบดังนั้นก็เลยกลายเป็นหนึ่งในปืนที่ภรรยาใช้เฝ้าบ้านได้ดีนะครับผมในในในไมซ์เซ็ตของผมนะสองก็คือเนื่องจากน้ําหนักนี่แหละนี่คือข้อดีที่มันหาไม่ได้ในปืน S M G ตัวอื่นเลยก็คือเนื่องจากน้ําหนักหรือโปรไฟล์หรืออะไรเล็กๆอย่างเนี้ย ผมมองว่ามันเป็นปืนที่ถ้าเมืองไทยนะก็ถือว่าเป็นผู้พิทักษ์กฎหมายบ้านเราเลยละกันนะฮะหรือว่าเป็นแม้กะทั่งพลเรือแล,ล้วกันถ้าเรามีเหตุจําเป็นที่ต้องใช้อันนี้นะครับมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่ปืนซุกซ่อนก็จริงแต่มันสามารถนําผาค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วเวลาจะเราจะดีพลอยหรืออะไรเนี่ยมันก็ทําได้ค่อนข้างดีเราสามารถใส่กระเป๋าทั่วไปเหมือนกระเป๋าแล็ปท็อปกระเป๋ากล้อง กระเป๋ากล้องกระเป๋าทํางานกระเป๋าอะไรได้เลยแล้วพอเรามีเรื่องปุ๊บเราก็ชักออกมานะครับเราจะสามารถยิงแบบนี้ก็ได้พุชพูก็ได้หรือเราจะทําอย่างนี้แล้วก็ยิงเหมือนที่ปืน SMG อย่างนี้ก็ได้นะดังนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นปืนที่ใช้ได้หลากหลายหน้าที่นะครับผมคือตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นปืนหนึ่งในปืนที่สมัยตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมอยากได้มากๆคืออย่างนี้ฮะ Uh, ตัวปืนเนี่ยผมยังไม่รู้นะสมัยก่อนมันคือใครมันคืออะไรแต่ตอนนั้นบินไปยุโรปกับท,ที่บ้านนะครับไปสวิสเห็นเลยครับตำรวจแอร์พอร์ตรเนี่ยเน็บอย่างนี้เลยสะพายอย่างเงี้ยคือเท่มากเราก็แบบเอ๊ะปืนอะไรอะ่ะจะอูซี่ก็ไม่ใช่มันดูไฮโซกว่าอูซี่เอ๊ะมันมันไม่ได้ไปดูเป็นปืนโจนอะ่ะมันดูเป็นปืนของผู้พิพากผู้พิทักษ์กฎหมายอย่างเงี้ยครับก็เลยพอมาทำรีเสิร์ชอ่ะก็ไปประจวบเหมาะกับที่ว่าตอนนั้นอ่ะในเมื่อช่วงปี2008นแนะ มันวางขายที่เมืองไทยพอดีก็เลยขอให้คุณพ่อซื้อตัวนี้มาถามว่าปืนนี้คุ้มไหมคืออย่างนี้ฮะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะว่าปืนตัวนี้ถ้ามันหาแทบไม่ได้เลยแต่ว่าถ้ามันมีขายปัจจุบันมันก็จะประมาณ2 0 0 0 0 0นะฮะผมซื้อตัวเนี้ยผมต้องบอกก่อนนะว่าตอนนั้นคุณพ่อซื้อสวัสดิการมาประมาณแสนสองนะครับก็เป็นปืนเปล่าๆเ,เ,เลย,ไม,มยไม่มีอะไรเลยไม่มีท้ายไม่มีอะไรเลยนะครับผมแล้วก็คุณพ่อขายให้เพื่อนคุณพ่อไปก็ในราคาแสนสองเท่ากัน แต่ผ่านมา10กว่าปีเนี่ยผมก็มาซื้อปืนนี้คืนนะฮะเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยผมก็ซื้อมาในราคาความเป็นจริงแล้วกันผมก็ซื้อประมาณแสนหกนะฮะก็บวกก็บวกอัตราเงินเงินเฟอ้อต่อไปนะครับผม7%กี่ปีก็ว่ากันไปก็เลยซื้อต่อเข้ามาแสนหกถ้าปืนนี้ขายหน้าร้านผมว่าก็จะประมาณแสนปปลายถึง2ต้นต้นดังนั้นถ้าถามว่าในราคานั้นมันคุ้มไหม อย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเอาแค่การยิงอย่างเดียวนะครับตัวปืนเนี่ยก็ไม่ได้ยิงดีกว่าพวก MP5 หรือ BNT หรืออะไรทํานองนี้นะครับ BNT APC9K Pro ก็ NT, o, คือตัวใหม่นั่นแหละนะก็ไม่ได้ยิงดีกว่าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ย1.4กิโลเนี่ยน้ำหนักเท่าปืนพกอะโปรไฟล์ Pro ปืนก็ไม่ได้แพ้พวก Glock 34เลยนะฮะใหญ่กว่าน,นิดนึงอย่างเงี้ยครับ มันไม่มีใครทำปืนแบบนี้ได้มันไม่มีปืนตะกูด SMG ที่ไหนที่มันมีจุดเด่นตรงนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยถามว่าคุ้มไหมพูดได้เต็มปากว่าโคตรของโคตรของโคตรคุม้มนะฮะถ้าไอ้ตรงฟีเจอร์ที่เราต้องการเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยมันตรงกับการใช้งานของเราสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับทางภรรยาผม เจ้าของบริษัทซีลินไทยแลนด์นะครับที่ขายคอลลาเจนเซรั่มสบู่ในตอนนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นของขวัญคริส,สต์มาสจากภรรยาคนที่2ก็คือคุณพ่อผมนะครับเจ้าของแปหนึ่งออโต้เนี่ยแหละก็คือปืนกระบอกนี้ต้องบอกก่อนนะว่าคนที่ซื้อต่อคุณพ่อไปเขารักกระบอกนี้มากแล้วเขาก็ทราบว่ามันไม่มีขายแล้วในเมืองไทยแกก็ไม่อยากขายคืน จนต้องขอให้คุณพ่อไปช่วยคุยให้หน่อยก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อจริงๆที่ไปคุยกับทางคนที่ซื้อต่อให้เขาขายคืนให้นะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกๆท,ท่านนะฮะที่คอยติดตามแทัที่คูบ,บ๊อบทั้งใน Facebook นะครับแล้วก็ในเพจแล้วก็ใน TikTok นะครับผมต้องขอบคุณทุกทุกท่านจริงๆนะครับสุดท้ายนี้ผมขอทุกทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งเพจแท็กที่ครูบใน Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็ใน TikTok ให้ผมหน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับ